ชุมชนร่วมใจไมตรีนะคะซึ่งชุมชนของเรานั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของครอบครัวโดยที่ให้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ปกครองได้มีครอบครัวนั้นก็อาจจะน้อยลงในวันนี้นะคะเราก็เลยจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมก็คือจากการฝึกทำกระเป๋าโดยใช้จากเศษผ้าเก่านายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกท่านนายกคุณร่วมินก็ขอขอบคุณชุมชนร่วมใจไมตรีแล้วก็โรงเรียนและการตะวันออกพิษณุโลกครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมสิ่งที่ดีๆนะฮะให้กับชุมชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นโอกาสสำคัญอะไรนะครับทางชุมชนร่วมใจไมตรีไม่ยอมพลาดโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะทำงานเพื่อสังคมเพื่อชุมชนของเราเพื่อเทศบาลนครพิษณุโลกของเราผมมีที่ขอเจ้าชุมชนร่วมใจไมตรีร่วมใจเทศบาลนครพิษณุโลกเพราะว่าเทศบาลนครหลายครั้งที่ผมพลาดโอกาสในการที่จะมาร่วมโครงการของชุมชนร่วมใจไมตรีก็เพราะว่าผมได้แจ้งไปที่ท่านประธานชุมชนนะครับเพราะว่าผมกับทางท่านผู้ก่อผู้บริหารเราคุยกันโดยตลอดอยู่แล้ววันแม่นะครับจากโครงการสอบสวนพฤติกรรมความเหมาะสมของเด็กและเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวซึ่งวันนี้จะมีชาวสมาชิกของชุมชนร่วมใจไมตรีจะได้รับเข็มเชื่อชูเกียรตินะครับแล้วก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งคุณประโยชน์ต่างๆเอ้าเก็บตัวเองเลยเล่นเข้ามาเลยครับเล่นเข้ามาเลยค่ะพี่ป้ายเหมือนชูนักวยเลยไปเติม